ัสดีค่ะพบกับมิ้นกับแกะกล่องกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับลำโพงบลูทูธ AKG S 30ค่ะที่พูดถึงลำโพงตัวนี้เพราะว่ามันเป็นลำโพงที่แถมมากับ Samsung Galaxy Note 8นะคะแล้วก็มีมากมายหลายคนที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็มาปล่อยขายมิ้นก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเป็นลำโพงที่น่ารีวิวเนื่องจากว่าราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากเพราะทุกคนแย่งกันขายไงก็เลยอยากจะรีวิวให้ดูว่าคนที่กำลังเล็งลำโพงบลูทูธดีๆสักตัวเนี่ยตัวนี้เหมาะไหมในราคาที่เขากำลังขายกันอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันเลยเนาะตัวลำโพงเนี่ยมันน้ำหนักโอเคเลยแหละน้ำหนักดีเลยนะคะตรงนี้เป็นแบบเมทัลอะนะส่วนบริเวณนี้เป็นหนังซองใส่ลำโพงคู่มือแล้วก็จะมีสายชาร์จ AKG ความพิเศษของตัวนี้ก็คือว่ามีพอร์ต USB ซึ่งเอาไว้ชาร์จแบตให้กับเครื่องมือถือของเราก็ได้ด้วยคือแต่ว่ามันกำลังไฟมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ถ้ามือถือเราใกล้ตายจริงๆเนี่ยตัวนี้สามารถช่วยได้คือถ้าในนี้มีแบตแล้วก็อีกอย่างที่มินชอบมินมักจะชอบลำโพงที่มีพอร์ต AUX ถ้าเรามีสาย AUX เนี่ยเราก็ต่อแล้วก็เสียงเข้าลำโพงได้เลยเหมือนกันอันนี้คือปุ่มกดเปิดปิดปุ่มลิงก์บลูทูธปุ่มรับสายโทรศัพท์แล้วก็ปุ่มปรับเสียงดังเสียงเบาอยู่ตรงนี้วิธีใช้ก็คือกดปุ่ม power ค้างไว้มันก็จะเป็นการเปิดทีนี้จะมีไฟสัญญาณตรงนี้เป็นตัวบอกว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่แล้วอันนี้มีอยู่5ปุ่มตอนนี้เพิ่ง unbox มาเลยมีไฟอยู่แค่2จุดส่วนบริเวณตรงนี้ที่เห็นไฟมันจะบอกว่าโอเคเรากำลังค้นหาบลูทูธนะไฟมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวบ้างสีฟ้าบ้างตามการเชื่อมต่อของมันทีนี้เรามาดูการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราก็เปิดบลูทูธตามปกติแล้วก็ค้นหาก็จะเจอ AKG S30 กดเชื่อมต่อค่ะเท่านี้มันก็จะเชื่อมต่อกันละสัญญาณไฟสีฟ้าก็จะไม่กระพริบแล้วนะคะก็จะเป็นสีฟ้าแช่ยาวๆเลยแบบนี้ถือว่าเราได้เชื่อมต่อกับลำโพงตัวนี้แล้วเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันซิว่ามันเป็นยังไงบ้างสรุปแล้วลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงที่มีคุณภาพคุ้มค่าแก่การซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่คนหลายๆคนเนี่ยเขามีลำโพงอยู่แล้วแล้วดันได้แถมมาจาก Galaxy Note 8ณนะตอนนี้ที่ท้องตลาดเขาขายกันอยู่ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 บาทเนี่ยถือว่าคุ้มค่าอันเนี้ยวัสดุก็ดีคุณภาพเสียงโอเคแล้วก็พกพาง่ายขนาดเล็กๆใส่ในกระเป๋าถือกระเป๋าอะไรเงี้ยได้ถ้าใครใช้ลำโพงตัวนี้อยู่หรือว่ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะใครที่มีมก็มาช่วยกันตอบด้วยก็ได้นะเพราะว่ามิ้นบางทีก็มีหลายตัวใช้สลับไปสลับมาอาจจะไม่ได้รู้ข้อดีข้อเสียของมันมากขนาดนั้นเนาะคราวหน้าจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยบางทีเราก็จะร้องเพลงบ้างบางทีเราก็จะรีวิวของบางทีเราก็จะพูดถึงสิ่งอื่นๆในชีวิตหรือว่าถ้าใครมีอะไรอยากจะให้ช่วยรีวิวก็ส่งมาได้นะคะ